ยจะไปไหนน้อยเจ้าก็ลอยชายThank you.
ยักษีโสพลเจ้าช่างแต่งตนเลิศล้นนักงานไฟแดงชานงามบาทในยานาช่างงามสง่าจริงยักษ์สีเอ่ยยักษีทศสีวางท่าจรลีพวงทีคงอาไฟไฟหาสีดานุงนาแล้วรีบยุรยาเข้าอุทยานเอ่ยThank you.
ขอบพระคุณมากครับสำหรับเสียงปรบมือนะฮะทุกครั้งที่ดูการแสดงศิลปะไทยเนี่ยคงต้องพูดในฐานะของคนที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทวิทย์ที่หนึ่งด้วยแล้วก็ในฐานะของคนที่เป็นเหมือนเด็กใหม่เป็นเหมือนคนนอกที่เพิ่งจะเข้ามาศึกษาแล้วก็ใกล้ชิดกับศิลปะไทยขนาดนี้นะฮะผมมองได้อย่างเดียวเลยทุกครั้งที่ผมได้ดูการแสดงศิลปะไทยเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกคือคำว่าสวยงามและก็สถิตสองคำนี้จะเกิดขึ้นเสมอสวยและงามและสถิตแต่มีด้วยรายละเอียดต่างๆมากมายนะครับในความนิ่งสงบและในความเรียบง่ายแบบนั้นหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับบางทีเนี่ยผมทราบว่าหลายคนหลายๆท่านที่เป็นผู้มีเกียรติที่มาในวันนี้นะครับอาจจะอยู่ในแวดวงท่าศิลป์อยู่แล้วแล้วก็มีบ้านที่อยู่ห่างออกไปอีกนิดนึงอย่างเช่นผมเป็นต้นหรือว่าอาจจะเป็นน้องๆที่เข้ามานะครับอยากจะบอกว่ารายละเอียดต่างๆเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ได้รับการดูแลโดยอาจารย์จตุพรรัตนวราหะนะครับขอสักครั้งหนึ่งท่านครับในฐานะลูกศิษย์นะครับก็เรียนรู้เหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วนักศึกษาทุกคนเนี่ยเป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาโทที่ก็ต้องการกำลังใจอาจจะวันนี้อาจจะดูเกรงๆกันนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้แสดงกันแค่สวยๆแต่ว่าเราแสดงกันแบบส่งกันบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้ผู้มีเกียรติท่านไหนที่ไม่ได้มาตรวจกันบ้านนะครับผมฝากให้กำลังใจนักแสดงด้วยกันนะครับผมขอสรุปอีกครั้งนะครับโอเคเป็นฐานที่ได้ฐานที่หนึ่งจริงๆนะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าในเรียนต่างๆเกิดขึ้นจากการเก็บสะสมสังเกตสอบถามวิเคราะห์และประมวลผลต่างๆหลังจากการเรียนการสอนหนึ่งเทอมที่ผ่านมานะครับนั่นคือการแสดงชุดแรกของเรานะครับที่มีชื่อว่าลงสงทศกัณฐ์ลงสวนนะครับโดยสองการแสดงด้วยกันนะครับการแสดงชุดต่อไปนะครับผมก็เป็นการแสดงของนักศึกษาสาขาละครพระนะครับผมชื่อชุดว่าพระรอเสียงน้ำขอเชิญชมครับละครพันทางเรื่องพระรอตอนพระรอเสียงน้ำเนื้อเรื่องกล่าวถึงพระรอต้องเสน่ห์ของพระเพื่อนพระแพงจนเกิดอาการรุนแรงทุรายคลุ้มคลั่งจึงลาพระมารดาและมเหสีเดินทางไปหาพระเพื่อนพระแพงยังเมืองสองพร้อมด้วยนายแก้วและนายขวัญสองพี่เลี้ยงเพื่อเสด็จถึงแม่น้ำกาหลงพระรอก็ทรงเสียงน้ำปรากฏเป็นลางร้ายแต่ก็เสด็จต่อไปเพราะต้องมนต์เสน่ห์ของปู่เจ้าสมิงพรายพระรอเสียงน้ำจัดได้ว่าเป็นตอนเอกของเรื่องตอนหนึ่งซึ่งมุ่งเน้นที่ความสวยงามของการร่ายรำไปพร้อมกับการแสดงสีหน้าอารมณ์และความรู้สึกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบทละครตลอดเวลาเช่นอารมณ์โศกเศร้าอารมณ์เสียใจคิดถึงความรักและความกตัญญูต่อบุพการีซึ่งผู้แสดงนั้นจะต้องสื่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวละครมาสู่ผู้ชมอันจะส่งผลให้เกิดอรรถรสในการชมละครจนเกิดเป็นความประทับใจสำหรับเรื่องแต่งกายของพระรอที่มีความแตกต่างไปจากเดิมคือในส่วนของกระบังหน้าแต่เดิมจะเป็นกระบังหน้าดอกไม้สดแต่เนื่องจากในปัจจุบันหาผู้ที่มีความสามารถในการทำได้ยากจึงใช้เป็นกระบังหน้าเพชรแบบปกติแทนสำหรับผู้แสดงเป็นพระรอได้แก่จุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์นายแก้วกฤษกรชิดท้วมและนายขวัญอรวรรณ อึ้งรัตนากรผู้ถ่ายทอดท่ารำคือคุณครูณฤมัยไตรทองอยู่ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งคุณครูณฤมัยได้รับการถ่ายทอดท่ารำชุดพระรอเสียงน้ำจากคุณครูละมุนยามาคุการแสดงชุดพระรอเสียงน้ำจะมีลีลางดงามอย่างไรนั้นขอเชิญที่ท่านรับชมค่ะThank you.
ยาสีไอจอรลีมลงทางเมืองไซฟ้าสองราที่เลียงI'm not sure.
ความยามยากจากเมืองแม่นตกมาอยู่ดาวแดนอรัญญวาI'm sorry.